ูไม่ทันสมัยไม่ค่อยเข้าตาชอบพูดจาหวานๆอะไรเธอไม่เข้าใจทำอะไรก็เหมือนจะดูว่าตรงและซื่อไปตาก็อยากให้รู้ว่ามันออกมาจากหัวใจจะสื่อสารยังไงให้โดนใจใช้คำอะไรให้สื่อความหมายถ้าบอกว่ารักคำเดียวเพียวไปหรือเปล่างั้น I love you ดูโอเคหรือเปล่าถ้าฉันไม่บอกไปทุกคำก็แทนความรู้สึกข้างในที่ฉันมีให้ทุกสิ่งทำไปแล้วก็มาความรักให้ยอดดวงใจเพียงจะฟูมฟักน้องเอ๋ยอย่าเบื่อนี่พี่ไปพี่เชยแต่ชั่วรักไม่มีนายโอ้แม่งามงอนแม่ยอดชู้เราเป็นคู่ตะพังใดพี่ไม่รู้ชาตินั้นเราคงร่วมทำบุญชาตินี้เลยเจอแม่เนื้ออุ่นใจหายเนาะแผลบๆก็จะข้ามภพกลับไปละเหตุใดคุณย่าจึงพูดเช่นนี้ล่ะจ๊ะอ้าวก็พอคุณปราบน่ะเป็นคนบอกย่าเองนี่นะว่าเราน่ะข้ามภพมาแล้วตอนนี้กำลังจะกลับบ้านก็ต้องหมายความว่าพ่อขุนปราบต้องข้ามภพกลับไปนะสิลูกแล้วคุณย่าเชื่อตั้งแต่แรกเลยหรือจ๊ะว่าฉันข้ามภพมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงได้เชื่ออาจจะเป็นเพราะว่าเราน่ะเคยสร้างบุญสร้างกุศลมาด้วยกันพ่อคุณปราบจะพูดอะไรย่าเชื่อหมดทุกอย่างเลยไม่ให้รับสายไอ้การมันแบบนี้จะไปโดยไม่ลาจริงๆเหรอลูกฉันตัดสินใจแล้วนะจ๊ะพ่อคุณปราบคงจะมีเหตุผลของพ่อนะนะแต่แน่ใจนะว่าจากกันแบบนี้พ่อคุณปราบจะไม่มาเสียใจทีหลังเสียใจจ้ะแต่ฉันมีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่รออยู่ขอบคุณนะพ่อคุณปราบเพราะว่าบรรพบุรุษอย่างพ่อคุณปราบนี่แหละพวกเราจึงได้มีแผ่นดินอยู่จนทุกวันนี้ให้โชคดีมีชัยนะลูกนะจ้าคุณย่าแถวนี้ไม่มีบ้านคนเลยครับนายมันจอดทำไมตรงนี้วะได้ไหมแม่ได้ใจเย็นๆขอบใจลูกเดี๋ยวฉันปิดเองแม่ขอบใจมากนะจ๊ะที่มาส่งฉันโอ้ยส่งเสร็จก็กลับได้แล้วชาติมันจะมาอีกรอบแล้วเนี่ยโอ้โหขยันมาจังโอ้ย
ดินทางปลอดภัยนะลูกขอบใจคุณย่าอีกครั้งนะจ๊ะสำหรับทุกๆอย่างแม่ขึ้นแล้วน้อยไม่ไหวแล้วเนี่ยจะเล่นไปถึงไหนนะอุ้ยมันจะมาแล้วอ่ะไปแล้วมันจะไปไหนของมันมันใส่ชุดนั้นทำไมวะมันคิดจะทำอะไรกันแน่มีกับพวกฉันได้ไงนายไอ้พวกฉันเป็นตัวอะไรคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปนายไม่คิดบ้างเหรอว่าพวกฉันจะรู้สึกยังไงมันไม่ใช่อย่างนั้นแม่การไม่ใช่แบบนั้นแล้วอะไรนายพูดมาสิไอ้บอกของนายคืออะไรฮะทำไมไม่พูดล่ะถ้ามีเหตุผลก็พูดมาสิพี่ไม่ได้อยากทำเช่นนี้แต่พี่จำเป็นต้องทำจำเป็นหรือเห็นแก่ตัวไอ้การใจเย็นพวกฉันคอยช่วยเหลือหวังดีกับนายมาโดยตลอดแล้วดูสิที่นายทำสิพอนายได้ดาบคืนนายก็หนีพวกฉันมาแบบนี้หรอทำไมให้เรียกว่าเห็นแก่ตัวแล้วมันต้องเรียกว่าอะไรเพราะพี่ไม่อยากเห็นน้ำตาของเจ้าเช่นนี้อย่างไรนายไม่อยากให้พวกฉันเสียใจแต่นายเลือกที่จะหนีมาแบบนี้เหรอใช่เจ้ารู้หรือไม่ตอนที่พวกเจ้าร้องคาราโอเกะกันพี่รู้สึกว่าทุกคนมีความสุขมากเพราะพี่รู้ว่าถ้าพวกเจ้ามาส่งพี่ที่นี่เราจะต้องจากลากันด้วยความเศร้าพี่กลัวเหลือเกินกลัวอะไรพี่กลัวว่าพี่จะตัดใจทิ้งพวกเจ้าไม่ได้
นี่อย่างไรสุดท้ายก็ร้องไห้เศร้ากันหมดไม่ได้หมายถึงความเศร้าเสมอไปซะหน่อยบางครั้งมันก็หมายถึงความยินดีได้เหมือนกับฉันตอนนี้ที่ยินดีที่นายจะได้กลับบ้านใช่บอลก็ยินดีกับลูกพี่นะที่ลูกพี่ได้ดาบพิชิตชัยข้ามพบกลับไปปกป้องบ้านเมืองส่วนตังเมย์ก็ดีใจที่พี่ขุนจะได้ข้ามพบกับไปเจอคนที่พี่ขุนรักแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะพาตังเมย์ข้ามพบกลับไปเป็นเมียคนที่สองของพี่ขุนก็ได้นะนี่แหละคือภาพที่ข้าอยากจะเห็นถึงเวลาแล้วที่พี่จะต้องข้ามพบกลับไปทำไมนายยังข้ามพบกลับไปไม่ได้อีกล่ะพี่ก็ไม่รู้เช่นกันHmph!
เหตุใดข้ามจะข้ามพบกลับไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับข้าหมอว่ามันอาจจะเกิดอะไรผิดพลาดก็ได้นะลูกพี่เราไปหาที่นั่งคุยกันก่อนดีกว่าที่ฉันไม่ได้หูฝาดใช่ไหมมันบอกข้ามภพมางั้นเหรอผมก็ได้ยินเหมือนนายครับว่าไอ้ป่ามันข้ามภพมานายจะเอาไงต่อดีครับตามดูไปก่อนฉันไม่ยอมปล่อยให้ดาบพิชิตชัยฆ่าสายตาเด็ดขาดเยอะๆเลยนี่กินเยอะๆเลยนะพี่ขุนปราบก้าวดีใจมากเลยที่พี่ขุนปราบยังอยู่กับพวกเราอ่ะก้าวฉันรู้นะเว้ยว่าแกดีใจแต่ก็ช่วยดูอารมณ์ลูกพี่เขาด้วยว่าเขาดีใจกับแกไหมขอโทษครับใจเย็นก่อนนะนายปราบนายลองนึกดูดีๆก่อนสิว่าคำที่หลวงพ่อท่านพูดเนี่ยท่านพูดว่าอะไรแล้วนายลืมอะไรไปบ้างหลวงพ่อท่านบอกพี่ว่าถ้าพี่จะข้ามภพกลับไปได้ต้องมีดาบพิชิตชัยและก็เจ้าจะเป็นคนช่วยให้พี่ข้ามภพกลับได้และท่านก็บอกว่ามาอย่างไรกลับอย่างดาบก็อยู่นี่ไอ้ก้านก็อยู่ตรงนี้หรือว่ามันมีอะไรไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าลูกพี่ชุดที่ลูกพี่ใส่อ่ะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าตอนข้ามาข้าก็นุ่งกายเช่นนั้นก้ารู้แล้วว่าอะไรไม่เหมือนเดิมหนวดไงตอนมามีหนวดตอนกลับไม่มีหนวดโอ้ยนี่นายปราบนายลองนึกดูดีๆสิว่าวันที่นายข้ามภพมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนั้นข้าเอ้าทำไมไม่เล่าล่ะจ๊ะพี่ขุนเหตุใดผู้ชายตัวนั้นอ่านหนังสือพิมพ์อยู่แต่ถือโทรศัพท์มือถือไว้ใช่ไหมแปลกจริงด้วยอะไม่เห็นกินอะไรเลยถือมือถือมันแอบถ่ายเราเจอไหมลูกพี่ข้าเห็นมันหนีไปทางโน้นน่ะมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะพี่ขุนตังแม้ว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือเรื่องข้ามภพของพี่ขุนนะฉันว่าเราไปถามหลวงพ่อที่นายเจอดีไหมเผื่อจะรู้อะไรมากขึ้นพี่บอกเจ้าแล้วอย่างไรว่าพี่จำไม่ได้ว่าพี่เจอหลวงพ่อที่วัดใดไม่ต้องห่วงหรอกลูกพี่มอสอะวิ่งหนีคู่อริมาทั่วอยุธยาแล้วมอสรู้ทุกซอกทุกมุมอะลูกพี่บอกจุดสังเกตมานิดหน่อยเดี๋ยวมอสพาไปเองเอาความเร็วของตัวเองมาอวดซะงั้นไม่ต้องห่วงนะนายปราบ
ฉันเชื่อว่าหลวงพ่อจะบอกเราได้ว่าเราจะต้องทำยังไงกันต่อขอโทษนะครับนายมันดันรู้ตัวซะก่อนพวกมันคุยเรื่องข้ามภพกันจริงจังมากเลยนะครับนายพูดอย่างว่าไอ้ขุนปราบเนี่ยมันข้ามภพมันจริงๆนี่มันเกิดบ้าอะไรกันขึ้นวะเรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้ด้วยเหรอวะว่าไงพลิชาร์ดมีเรื่องสำคัญอะไรหรือเปล่าครับผมกำลังตามสืบเรื่องดาบพิชิตชัยอยู่นะครับอะไรนะครับให้ผมไปเจอตอนนี้เลยเหรอครับได้ครับเดี๋ยวเจอกันคุณลิชาร์ดโทรมามีอะไรหรอครับคุณลิชาร์ดบอกว่ามีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเจ้าของดาบพิชิตชัยเป็นข้อมูลใหม่โชคดีนะที่ลูกพี่จำชื่อร้านสังฆทานหน้าวัดได้มอสก็เลยพามาถูกงั้นเดี๋ยวเราหาคนถามดีกว่าเพราะพระอาจารย์ที่นายคุยด้วยเนี่ยเขาอยู่กุฏิไหนนี่แกเราค่อยกลับมาใหม่พรุ่งนี้เช้าไหมบรรยากาศวัดตอนกลางคืนมันน่ากลัวไงก็ไม่รู้อ่ะโหพี่ตังเมโตขนาดเนี้ยแล้วยังกลัวผีอีกกว่าเนี้ยเขาว่านะหมาหอนแปลว่าหมาเห็นผีโอ๊ยไอ้เก้าก็จะพูดทำไมล่ะพี่กลัวตัวเมย์ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวมอสอ่ะจะปกป้องตัวเมย์เองปกป้องแกฉวยโอกาสเหรออะไรกันเนี่ยชื่อโอ๊ยทำไมทำไมมันก็ผีนี่ไอ้มัดคนมองสิเอ้านี่พี่นักรบวันนั้นนี่มาทำอะไรกันเยอะแยะเนี่ยพระอาจารย์ท่านออกทุดงนั้นหรือทำไมต้องตกใจขนาดนั้นน่ะแล้วพระอาจารย์ท่านไปนานหรือยังอะแล้วไปที่ไหนกลับเมื่อไหร่ไปได้เดือนนึงแล้วครับแต่เวลาพระอาจารย์ท่านไปทุดงท่านก็ไม่ได้บอกใครนะรู้แค่ว่าท่านไปตามป่าตามเขาไกลๆแล้วก็ไปนั่งกรรมฐานในถ้ำแล้วไม่รู้ด้วยว่าจะกลับเมื่อไหร่โอ้โหแล้วพระอาจารย์ท่านไปทุดงแบบนี้เราก็ต้องรอพระอาจารย์กลับมาเงี้ยหรอเออแต่พระอาจารย์ท่านฝากของไว้นะท่านพูดเหมือนท่านรู้เลยว่าวันหนึ่งพี่จะกลับมาเงั้นเดี๋ยวผมไปหยิบให้แล้วกันอะพี่เปิดดูเองแล้วกันดึกแล้วผมขอตัวไปนอนก่อนนะง่วงแล้วฝากซองพ่อป่าไว้ทำไมอ่ะขอรับเงินบริจาคมั้งจ๊ะศาสตราวุธคู่กายคือใบเบิกทางแสงอัสดาเรืองรองคือกุญแจวันเดือนดับคือประตูแปลว่าอะไรอ่ะพระอาจารย์ทิ้งปริศนาธรรมไว้กับข้าคุณริชาร์ดครับหวังว่าข้อมูลที่คุณจะมาให้ผมเป็นข้อมูลที่สำคัญจริงๆนะครับเรื่องดาบพิชิตชัย
เป็นดาบที่ตกทอดมาในตระกูลสิริมณีแก้วเราเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดจริงๆเจ้าของดาบเป็นขุนศึกคนหนึ่งในสมัยอยุธยาแล้วคนนั้นคือใครครับลองเปิดดูสิขุนศึกคนนี้ชื่อว่าขุนปราบแล้วทำไมก่อนหน้านี้ข้อมูลที่คุณริชาร์ดให้มาถึงบอกว่าดาบตกทอดมาในตระกูลสิริมณีแก้วของคุณก้านตองล่ะครับไอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนที่ไอ้ได้ข้อมูลมาครั้งแรกมันบอกว่าก่อนที่ขุนศึกคนนี้จะหายสาบสูญไปในสงครามอ่ะเขาได้ฝากของสำคัญชิ้นหนึ่งไปให้คนรักของเขาไอ้ก็เลยเข้าใจผิดมาตลอดว่าเป็นดาบพิชิตชัยพระอาจารย์นี่กันนะจะทิ้งปริศนาธรรมไว้ทำไมก็ไม่รู้แทนที่จะเขียนบอกมาตรงๆเลยว่าต้องทำยังไงลูกพี่ถึงจะกลับบ้านได้นั่นน่ะดินี่ฉันนั่งคิดมาตลอดทางก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าไอ้ปริศนาธรรมของพระอาจารย์เนี่ยมันหมายความว่าอะไรอ่ะกลับกันมาแล้วเหรอหายหัวไปทั้งวันเลยนะไหนปราบไหนบอกว่าเจอบ้านแล้วคราวนี้จะกลับบ้านแน่ๆไงเจอแล้วจริงๆจ้ะแต่เข้าบ้านไม่ได้หืออะไรเข้าบ้านไม่ได้ทำไมทำกุญแจบ้านหายหรอประมาณนั้นจ้ะแม่ทำล่ำลาสดิบดีไอ้เราก็คิดว่าคราวนี้จะกลับไปแน่ๆสุดท้ายกระสมซานกลับมาอีกแล้วแม่หยุดบ่นสักทีเถอะจ้ะวันนี้พวกฉันเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วแล้วนี่กินข้าวกินปลามาหรือยังล่ะในครัวมีแกงส้มของโปรดในปราบด้วยนะกินแล้วจ้ะแต่อยากกินแกงส้มฝีมือป้าจันจ้ะเห็นแกกินจริงๆเลยทำปากดีเดี๋ยวจะไปอุ่นให้นะนี่เนี่ยปลาถึงนายจะกลับบ้านนายไม่ได้แต่ที่นี่ก็เป็นบ้านของนายเสมอนะยินดีต้อนรับกลับบ้านหมายความว่าไอ้ปราบคือขุนปราบเจ้าของดาบพิชิตชัยที่ข้ามภพมาในยุคนี้เหรอผมรู้นะครับนายว่ามันเป็นเรื่องที่เชื่อยากแต่จากเรื่องที่เราเจอมาทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะครับWe'll be right back.
ินเลยจ้าข้างในว่างจ้านั่งเลยน้องเดินระวังหน่อยดีครับอ่ะขอสมาจ้ะนี่มานี่สิจ้าพี่จ๋าฉันบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วเวลาทำงานเนี่ยให้วางไอ้ถุงก้อนนั่นทีนึงตั้งแต่เช้าเนี่ยนายชนลูกค้าไปกี่รายแล้วฮะฉันวางไม่ได้หรอกจ้ะทำไมจะวางไม่ได้มันมีอะไรสำคัญนักหนาเหรอฮะน่ะโอ้ยป้าลูกพี่เขาจะพกอะไรก็เรื่องของเขาป้าจะไปยุ่งอะไรล่ะใช่ไหมอ้าวทำไมใช่ยุ่งไม่ได้ฉันเป็นเจ้าของร้านพูดงี้เนี่ยมาดูสิอยากเห็นจังเลยเนี่ยสงสัยอะไรนักหนาเนี่ยดีกว่าจ้าก็ต้องดูให้รู้กันเลยว่ามันสงสัยมันไม่เอาแล้วนะมาดูสิเอามาดูมันจะพกอะไรคนอะไรมาพกถุงอะไรเนี่ยใส่อะไรนักหนาสำคัญอะไรขนาดนี้คะล่มจ้ะนี่นายจะพกล่มทำไมฮะนายนี่มันเพี้ยนเหมือนเดิมจริงเลยนะเนี่ยโอ้โหเพี้ยนเพ้ออะไรกันป้าก็เวลาไปส่งก๋วยเตี๋ยวกับมอสอ่ะแดดมันชอบร้อนไงป้านี่ไงเราก็ต้องกางร่มไงป้าเออใช่จ้ะนะบ้าพอกันเลยเอาไปเลยแล้วก็คือมีอะไรสำคัญพกร่มโอ้ยตัวนั้นร้อนนานแล้วแม่โชคดีเนี่ยลูกพี่ที่ลูกพี่เสกคาถาเปลี่ยนดาบให้เป็นร่มทันงวดนี้มีเลขเด็ดยังไปขุดต้นตะเคียนหน้าปากซอยกันปะล่าเออไปก้านเดี๋ยวแม่ไปลุ้นโชคก่อนนะเฝ้าร้านก่อนมาจ้ะเชิญช่วยจ้ะมันเพื่อนรักจริงนะเนี่ยไอ้นี่เอาไปเอาครับไปเฮ้ยไปแป้งอ๋อมีแล้วเร็วไปเร็วกอดดีๆเด้อเร็วเดี๋ยวคนเยอะไปน้าแววเนี่ยชวนแม่ฉันไปขูดหัวที่ต้นตะเคียนงั้นเราใช้จังหวะเนี่ยรีบตีความปริศนาธรรมที่พระอาจารย์ทิ้งไว้ให้ดีกว่าศาสตราวุธคู่กายคือใบเบิกทางแสงอัสดาเรืองรองคือกุญแจวันเดือนดับคือประตูพระอาจารย์ก็นะแทนที่จะบอกตรงๆจะพูดให้งงทำไมมันไม่ใช่กิจของสงฆ์พระอาจารย์เขาก็ทำได้แค่บอกเป็นในๆแค่นั้นแหละศาสตราวุธคู่กายคือใบเบิกทางยังไงก็ต้องหมายถึงดาบของนายซึ่งเราก็ได้มันมาแล้วส่วนไอ้ประโยคที่ว่าแสงอัสดะเรืองรองคือกุญแจเนี่ยเมื่อกี้ต้องไปหาความหมายดูแล้วอัสดะมันแปลว่า8อ่ะ8อัสดะแปลว่า8แสงอัสดะก็แปลว่าแสง8แล้วแสง8เรืองรองมันหมายความว่าอะไรอ่ะหรือว่าวันที่นายข้ามภพมาเป็นวันขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะไม่ใช่จ้ะงั้นถ้ายังคิดไม่ออกก็ข้ามไปก่อนแล้วอันนี้ล่ะวันเดือนดับคือประตูวันเดือนดับน่าจะหมายความว่าวันที่ทุกอย่างมืดมิดชัวร์เลยวันที่เขาดับไฟโอ้ยสุริยคาตหรือว่าวันเดือนดับจักหมายถึงสุริยคาตเพราะวันที่พี่ข้ามพบมาวันนั้นมีสุริยคาตเกิดขึ้นพอดีจริงเหรอง้นนายลองเล่าให้ฉันฟังอย่างละเอียดได้ไหมว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเผื่อจะช่วยไขปริศนาธรรมของพระอาจารย์ได้เพลานั้น
ข้าทำศึกกับพวกอังวะที่ยกทัพบุกมาทางเมืองกุยบุรีแต่อยู่ๆไอ้มินก็ควบม้าเร็วมาแจ้งข่าวว่าไอ้หมื่นฤทธิ์กุเรื่องหลอกแม่แก้วว่าข้าตายในศึกเพื่อหวังจะแย่งแม่แก้วไปจากข้ามินำซ้ำข้ายังได้ความว่าไอ้หมื่นฤทธิ์เป็นไส้ศึกให้กับพวกอังวะข้าจึงควบม้ากลับกรุงศรีทันทีเพื่อกลับไปบั่นคอมันไม่ให้เป็นเสน่ห์จันไรต่อแผ่นดินแต่ระหว่างทางก็เกิดสุริยคราชและอยู่ๆก็มีวิญญาณร้ายพุ่งเข้ามาจู่โจมข้าโดยไม่ทันได้ตั้งตัวข้าใช้ดาบพิชิตชัยเข้าฟาดฟันจนเกิดพลาดท่าเสียทีแต่อยู่ๆดาบพิชิตชัยก็เปล่งแสงสว่างจ้าแล้วนำพาข้าข้ามพบมาที่นี่งั้นข้อความที่เขาบอกว่าวันเดือนดับคือประตูเดือนดับอาจจะหมายถึงสุริยคราชก็ได้นะจริงด้วยไอ้ก้านเพราะถ้าเอามารวมกับที่พระอาจารย์บอกว่ามายังไงกลับอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมว่าพี่ขุนก็ต้องข้ามภพกลับไปในวันที่มีสุริยุปราคาเหมือนกันอะเดี๋ยวข้างงงไปหมดแล้วนี่ตกลงว่าสุริยคราชกับสุริยุปราคานี่มันเหมือนกันเหรอเนี่ยมันเหมือนกันมันคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังดูนะสมมติว่านี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์และนี่คือโลกปรากฏการสุริยุปราคาเนี่ยเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกโคจรอยู่ในแนวเดียวกันดวงจันทร์เนี่ยเลยบังแสงดวงอาทิตย์จนทำให้เกิดเงามืดบนโลกกลางวันก็เลยกลายเป็นมืดเหมือนกลางคืนโอ้อย่างนี้นี่เองเช่นนี้เองงั้นหรือพี่ก็คิดว่าการที่สุริยคราชเกิดขึ้นคือการที่ดวงอาทิตย์โดนราหูอมสีงั้นเดี๋ยวมอสเช็คข่าวแป๊บนึงแล้วกันว่าจะเกิดสุริยุปราคาที่ประเทศเราเร็วสุดอีกทีเมื่อไหร่ข่าวบอกว่าอีก1เดือนจะเกิดสุริยุปราคาขึ้นที่ประเทศเรางั้นเราก็ต้องรีบไขปริศนาธรรมทั้งหมดให้ออกก่อนที่สุริยุปราคาจะมาถึงใช่เจ๊เพราะถ้าเราพลาดคราวนี้จะเกิดสุริยุปราคาขึ้นอีกทีหนึ่งก็อีก60ปีอ่ะ60ปีหมายความว่าถ้าข้าพลาดคราวนี้ข้าจะไม่ได้ข้ามพบกลับไปข้าต้องติดอยู่ที่นี่ชั่วชีวิตแสงอัสดะเรืองรองหมายถึงสิ่งใดกันแน่นี่นายปราบนายรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงชอบกินไอติมไอ้มอสบอกว่าแม่การดุและชอบของหวานนะจ๊ะนี่ฉันเคยบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าฉันไม่ใช่หมาฟังชนะมันเคยมีงานวิจัยบอกว่าน้ำตาลเนี่ยช่วยทำให้คนเราหายเครียดได้นี่นายปราบนายมัวแต่จมอยู่กับปัญหาแบบเนี้ยนายคิดให้ตายยังไงนายก็คิดไม่ออกหรอกแต่พี่มีเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นนี่อื้อนายข้านกินไอติมแค่2นาทีเนี่ยไม่ทำให้นายเสียเวลาขนาดนั้นหรอกกินสินายซื้อมาให้ฉันซะเยอะเชียวนายก็ต้องช่วยฉันรับผิดชอบด้วยนี่แม่ฉันเริ่มบ่นแล้วนะว่าในตู้เย็นเนี่ยไม่มีช่องแช่หมูเลยจ้ะ
โอ้เย็นอาการเย็นขึ้นหัวพี่หมดแล้วสมน่ะแล้วนายอยากจะกินคำใหญ่ทำไมเล่ามานี่ถาเธอหน่อยจีใช่ไหมไปร